จากปัญหาชาวบ้านร้องเรียนผ่านร่วมด้วยช่วยกันมีคนมักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นและภาพไม่น่าดูริมถนนคลังอาวุธและริมถนนซอยวัฒนยาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดได้รับการแก้ไขแล้วครับนับว่าเทศบาลตำบลขามใหญ่เขาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันใจสำหรับกรณีชาวบ้านแจ้งปัญหาขยะเกลื่อนริมถนนคลังอาวุธใกล้สำนักงานกสทช.เขต2และริมถนนซอยวัฒนยาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากมีคนนำขยะมาทิ้งเรี่ยราดและคนเก็บของเก่ามาคุ้ยขยะจนกระจัดกระจายซึ่งหลังจากศูนย์ร่วมด้วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านรีบประสานไปยังคุณจตุพงษ์พรมแก้วผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ล่าสุดขยะที่สกปรกได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้วครับสังคมจะน่าอยู่ได้ถ้าเราช่วยกันดูแลต้องการประสานความช่วยเหลือแจ้งมาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทรสายด่วน1677ติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ Facebook ร่วมด้วยช่วยกันเว็บไซต์ rd1677.com Twitter ร่วมด้วยช่วยกันและแอปพลิเคชัน Mless Q ร่วมด้วยช่วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับ